านผู้กล้าจับคู่กู้โลกย้ายกันอีกรอบเถอะที่นั่นเหรอที่นั่นแหละนี่แบบนี้จะดีเหรอเรื่องประเทศใหญ่กว่านี้ไม่ดีกว่าหรือไงประเทศที่เจริญก้าวหน้าแบบนั้นใครจะมาเห็นด้วยกับเราล่ะหมู่บ้านชนบทที่เพิ่งตั้งรกรากแถมดูเรียบง่ายแบบนี้นี่แหละเหมาะสำหรับอำพรางตัวและทำการทดลองที่สุดไงสวัสดีค่ะงั้นเหรอถ้าความแตกนี่ยุ่งเลยนะเราแอบส่งคนของเราเข้ามาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาคงเตรียมเรือนรับรองเอาไว้แล้วล่ะท่านเจอปานค่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านมนุษย์นะอย่าเชื่อตะโกนว่าจอมานจอมานสิจะว่าไปก็ถูกนะต่อไปก็ระวังด้วยล่ะรับทราบแล้วค่ะท่านจอมานแล้วยายนี่เป็นใครอ่ะคนสนิทของเราตั้งแต่สมัยที่เรายังเด็กหัวหน้าเมทนะตามที่ได้รับการแนะนำหัวหน้าเมทค่ะดิฉันรู้สึกสันเทิงไปด้วยความปลื้มปิติกับการสมรสของท่านผู้กล้าและท่านจอมบานเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ใครบอกว่าจะแต่งงานกันเหรอพันธสัญญาครองคู่กันโดยไม่มีกำหนดต่างหากก็เท่ากับการแต่งงานกันนี่คะต่างแบบโคเวอร์ขาวกับโคเวอร์ธรรมดาเลยนะมันก็อย่างเดียวกันไม่ใช่เหรอคะหัวหน้าเมธน่ะอยู่เผ่าเดียวกับเราเป็นเผ่าที่ชำนาญในสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นเธอค้นพบตัวเองในวิถีแห่งเมธวิถีแห่งเมธเหรอเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กยังเคยให้เธอสั่งการกองทัพปีศาจด้วยนะวิธีแห่งเมทของดิฉันก็คือการตอบสนองทุกความต้องการของเจ้านายตั้งแต่หัวหน้าหมู่บ้านจนถึงคนใหญ่คนโตดิฉันไปทำความรู้จักให้หมดแล้วดิฉันบอกพวกเขาว่าท่านเป็นองค์หญิงนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและกำลังทำวิจัยอยู่ในโรงเรียนศาสนาของนครศักดิ์สิทธิ์ท่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้เพราะสนใจทำวิจัยด้านวิทยาการและแนะแนวการทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่เราจะปล่อยข่าวลือว่าเราและผู้กล้าได้ต่อสู้กันในท้องพระโรงของปราสาทและทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเรากำลังรักษาตัวอยู่ในปราสาทจอมมารส่วนผู้กล้าก็หายตัวไปโดยไม่รู้ชะตากรรมแต่ก็มีข่าวว่าหนีไปได้ข่าวลือแบบนั้นน่าจะคงกระแสไปได้สักปีนึงพวกแม่ทัพปีศาจอาจจะคิดว่ามันเป็นกลลวงและไตร่ตรองอย่างรอบคอบในระหว่างนั้นเราจะต้องหาทางออกที่ยังมองไม่เห็นให้เจออยากเห็นมันไม่ใช่หรอกเหรอคะถ้าหาไม่เจอแล้วก็เราก็คงถูกเจ้าของเกลียดชังเป็นแน่
รู้ใช่ไหมว่าการเก็บเกี่ยวข้าวบนที่ดินแปลงเดิมซ้ำๆจะทำให้คุณภาพดินเสียไปก็พอรู้บ้างบริเวณนี้จึงมีการผลัดเปลี่ยนการเพาะปลูกเป็น3รูปแบบไร่ฤดูร้อนไร่ฤดูหนาวและไร่ที่หยุดพักเป็นเวลา1ปีเราอยากเพิ่มการผลัดเปลี่ยนนั่นเป็น4ครั้งเพิ่มงั้นเหรอทำแบบนั้นคุณภาพดินไม่ยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอไม่หรอกรายละเอียดของทั้ง4ครั้งก็คือไร่ปลูกข้าวบาเล่ไร่ปลูกโคลเวอร์ไร่ปลูกข้าวสาลีและไร่ปลูกหัวผักกาดเราจะดำเนินการให้มีไร่ทั้ง4แบบภายในเวลา4ปีมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้นเลยเหรอโคลเวอร์น่ะเอาไว้เป็นอาหารให้หมูกับแกะในฤดูร้อนพอปล่อยให้พวกมันหากินกันเองก็จะเกิดปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินและพอเข้าฤดูหนาวก็ให้พวกมันกินหัวผักกาดอย่างนี้เองจะได้ต่อเนื่องทั้งปีสินะวิธีนี้เป็นไอเดียที่ทำให้ทำอะไรได้หลายอย่างนอกจากเพาะปลูกโดยไม่ต้องพักไร่และไม่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพเหมาะสำหรับช่วยเหลือพื้นที่อันหนาวเหน็บและขาดแคลนเลยล่ะค่ะเจ้าถึงเลือกหมู่บ้านนี้สินะเรายังมีไอเดียอยู่อีกนะแต่โจทย์ตอนนี้คือปฏิรูปพื้นที่เกษตรกรรมและหมู่บ้านถ้าเราถางที่ดินแล้วก็จะต้องเกิดการแย่งกันครอบครองเขตแดนไปแน่แล้วก็จะกลายเป็นสงครามแย่งชิงกรรมสิทธิ์ไปไงอรุณสวัสดิ์ก็เริ่มจากเพิ่มผลผลิตอาหารเพื่อบริโภคเองก่อนเพราะการขจัดความอดอยากสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดให้ตายสิไม่นึกเลยว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะเป็นผู้หัวแข็งแบบนั้นนะคะต้องอบรมหน่อยแล้วอบรมเหรอวิธีทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญยังไงล่ะคะเราต้องทำให้ดูก่อนไม่งั้นก็คงเริ่มอะไรไม่ได้นั่นสินะคะผู้กล้าฮะมานั่งข้างเราได้ไหมเอ๊ะมุมตรงนี้อุ่นสบายมากเลยนะอย่างนั้นเหรอก็อย่างนั้นแหละที่นั่งพิเศษเชียวนะเห็นไหมผู้กล้ามีส่วนดีอยู่เยอะมากเลยนะอย่างนั้นเหรอก็อย่างเช่นมาอยู่ข้างเราได้โดยไม่มีอาการกลัวเลยจอมมารเล่นเป็นผู้หญิงบอบบางแถมยังไม่น่าเกรงขามเลยใครกลัวก็บ้าแล้วแต่เราก็ยังเป็นจอมมารนะรู้สึกเหมือนอ้อนอยู่เลยฮะเอาล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าเอ๋จากนี้เราจะทำการขอต่อรองกับผู้กล้านะมันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่จะพยายามอธิบายเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดแล้วกันนะก็ลองว่ามาสิมันก็เราสองคนมีเวลาว่างจนกว่าจะมีคนเข้ามาแจ้งเวลาอาหารค่ำสินะแล้วมันก็คือว่าในมุมมองของสถานการณ์แรงงานปัจจุบันนี้เราจะปฏิเสธผลของศรัทธาตามความเชื่อของผู้คนไปก็ไม่ได้ด้วยอ่ะตำราโบราณยังกล่าวว่าบางครั้งนักรบก็ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าด้วยอะไรแบบนั้นผู้กล้าอาจจะบอกว่าไม่มีธรรมเนียมน่าอับอายแบบนั้นก็ได้ตกลงอย่าให้ข้าทำอะไรอ่ะเราอยากให้ผู้กล้านอนบนตักเอาได้เลยเฮ้ทำแบบนี้น่ะเหรอข้าเป็นของจอมมาแล้วจะเกรงใจทำไมล่ะผู้กล้าเหรอนุ่มฟูอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเลยขาของเจ้าก็นุ่มดีนะงั้นเหรอไม่ได้อ้วนไปนะนอนสบายเลยล่ะแล้วเมื่อกี้ว่าไงที่ว่าไม่ต้องเกรงใจเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าก็ต้องจริงสิอย่างนั้นเหรอทำไมเหรอคือว่าผู้กล้ามีอะไรล่ะ
ผู้กล้าจอมมอนฮะเมื่อกี้อะไรอ่ะด้านหลังเหรออ่ะพวกมาเหรอผู้กล้าแล้วก่อนกำลังเข้าได้เข้าเข็มแท้ๆเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้นะเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ผู้กล้าเด็กนั่นเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเสื้อแทบจะเหลือแต่ชั้นในเลยวิตายตายจริงพวกทาสหลบหนีอีกแล้วเหรอคะเนี่ยทาสเหรอค่ะพื้นที่แถบเนี้ยขึ้นกับผู้มีอำนาจคนละสายกับหมู่บ้านข้างเคียงนะคะยังมีทาสอยู่อีกเหรอก็มีอยู่ทุกที่นั่นแหละค่ะไม่ใช่ไม่มีทาสที่ไหนทั้งนั้นน่ะได้จริงหรือว่าดิฉันจะเข้าใจผิดไประบบทาสมันป่าเถื่อนไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้พวกนี้เป็นทาสติดที่ดินทาสติดที่เหรอจะยังไงก็เป็นทาสนี่คะทาสติดที่ดินน่ะต่างออกไปพวกเขาได้รับอนุญาตให้มีทรัพย์สินส่วนตัวมีบ้านและเครื่องมือการเกษตรอาศัยอยู่เป็นครอบครัวก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิ์เลือกประกอบอาชีพหรือย้ายถิ่นฐานตามอำเภอใจไม่มีสิทธิ์มีเสียงเรื่องงานที่ทำมีตัวตนเพื่อถูกใช้แรงงานเท่านั้นที่ผ่านมาพวกเจ้าถูกปฏิบัติด้วยแบบไหนล่ะทาสที่หลบหนีถึงจะเป็นทาสติดที่ดินแต่ก็นับว่าโทษสาหัสนักดิฉันจะรีบไปแจ้งให้พวกเขามารับตัวไปเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะงั้นเหรองั้นก็ถ้าเหมือนกับทุกทีเข้มงวดไปหน่อยไหมผู้ที่กุมชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต่างกับแมลงนะคะน้อยหน่อยไม่มีประโยชน์ที่จะให้สถานะของเราในหมู่บ้านต้องมาเสื่อมเสียด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้นั่นสินะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นช้าก่อนไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยแจ้งก็ได้ข้าไปอาบน้ำแล้วแต่งตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยห้ามมีข้อแม้นะรับทราบแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคือขอบพระคุณมากจริงๆแถมยังให้ชุดดีๆแบบนี้อย่าคิดมากเลยแต่เป็นเสื้อผ้าเก่าๆเท่านั้นล่ะท้องอิ่มแล้วเหรอที่นอนแบบนั้นพอไหวหรือเปล่าอุตส่าห์ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้แต่ขอโทษนะคะพรุ่งนี้เช้าคือว่าอย่าแจ้งจับพวกเราตอนเช้าเลยนะคะขอเวลาอีกนิดก็ยังดีช่วยกรุณารออีกสักนิดเถอะค่ะขอร้องแล้วค่ะพูดอะไรออกมากันนะคะเปิดหน้าเมดรองเท้าดีๆยังไม่มีเสื้อผ้าก็แทบจะดูไม่ได้เงินทองอะไรก็ไม่มีที่จะเอาไปขอทานในหมู่บ้านยังงั้นเหรอคะเราจะทำงานเราทำงานได้นี่พี่สาวใส่แว่นนิสัยไม่ดีเลยเราทั้งคู่อุตส่าห์พยายามจะหนีออกมาได้หลังจากนี้เราจะไม่ท้อเราทั้งคู่จะไปใช้ชีวิตด้วยกันในเมืองใหญ่พูดอะไรฝันเฟื่องไปได้ยังไงเราก็จะสู้พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะขอเรียกความกระตือรือร้นนั้นว่าดันทุรังก็แล้วกันทว่าในความเป็นจริงแล้วตอนนี้พวกเจ้าลอบเข้ามาที่บ้านคนอื่นอาศัยความเมตตาของคนพวกนั้นแต่กลับทำให้สถานะของผู้ที่ให้อาหารและที่พักตกต่ำลงเพราะการหลบหนีของพวกเจ้านี่คือวิธีหากินทั่วไปของทาสติดที่ดินดิฉันขอพูดอีกครั้งผู้ที่กุมชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต่างกับแมลงดิฉันรังเกียจแมลงค่ะรังเกียจมากด้วยผู้ที่พอใจกับการทำตัวเหมือนแมลงนั้นไม่เรียกว่าเป็นคนหรอกนะขอโทษสิทุกท่านในคฤหาสน์หลังนี้พวกเราทำให้บรรดาชนชั้นสูงต้องเดือดร้อนต้องขออภัยด้วยค่ะแค่นั้นเองเหรอคะช่วยทำให้พวกเราเป็นมนุษย์ด้วยเถอะค่ะ
เป็นดังโชคชะตาของพวกเราเวลาก้มศีรษะให้ผู้อื่นอย่าหมอบลงไปกับพื้นแบบนั้นต้องใช้นิ้วจับปลายกระโปรงเบาๆให้เห็นจีบผ้าสวยๆแล้วก้มศีรษะให้ดูสง่าดีมากถึงคฤหาสน์หลังนี้จะเหมือนเรือนหลังเล็กอื่นๆแต่ลำพังแค่ดิฉันคงดูแลไม่ไหวแล้วค่ะจะจ้างสาวใช้เพิ่มดีไหมล่ะคะไหนบอกว่ารังเกียจไงดิฉันรังเกียจแมลงค่ะแต่ในโลกนี้น่ะไม่มีผู้ที่รังเกียจสาวใช้หรอกนะคะถึงแม้สาวใช้ผู้นั้นจะเพิ่งมาใหม่ก็ตามได้สิช่วยฝึกด้วยแล้วกันรับทราบแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านผู้กล้าท่านผู้กล้าค่ะท่านผู้กล้าค่ะท่านผู้กล้าอยู่ที่ไหนกันล่ะคะข้าเอาขนมปังอร่อยอร่อยมาส่งแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยไปโรงเรียนสม่ำเสมอหรือเปล่าไปสิคะมีเรียนเขียนตัวหนังสือแล้วก็เลขด้วยถ้าเรียนเก่งๆก็จะหาเงินได้เยอะแยะเลยล่ะสอนอะไรกันเนี่ยให้ตายสิฉันกับพี่จะเรียนหลายๆอย่างจะได้ทำอะไรเป็นเยอะๆน่ะได้กินอาหารจนอิ่มท้องไม่ต้องไปทะเลาะกับใครมีที่นอนนุ่มสบายได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยฮะทำไมเหรอเปล่าก็แค่รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยท่านก็ช่วยหาของกินมาให้นี่นาอย่างหมูป่านั่นไงก็ใช่อยู่หรอกถึงจะพอมีหัวคิดอยู่แต่เขาก็ไม่ถนัดเรื่องเงินทองจะงานในไร่หรือดูแลสัตว์ก็ไม่เอาไหนข้าคงเป็นได้แค่ครูสอนดาบแล้วไม่ดีเหรออืมข้าน่ะดีแต่พูดเรื่องความสงบสุขแต่กลับไม่เคยคิดเลยว่าความสงบสุขที่แท้จริงมันคืออะไรแล้วข้าควรทำอะไรหลังจากนั้นอย่างที่กล่าวนั่นคือภาพใหญ่ที่สุดของสงครามที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจของบรรดาอาณาจักรทางใต้ถึงเราจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นที่ยอมรับมานานแล้วว่าอัตราความสูญเสียผมจะสู้จนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายขอรับอย่านึกจะยืนก็ยืนสิยึดตามอัตราความสูญเสียที่ 30% โดยประมาณดังนั้นกองทัพประจำการแบบนี้กองทัพโอ้ยลำพังกำลังทหารรับจ้างทั่วไปนั้นยากที่จะรักษาแนวรบไว้ได้สงครามแบบกระจายกำลังและป้องกันฐานที่มั่นในปัจจุบันจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสงครามกับปีศาจถึงตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคือว่าแล้วทัพกุญแจศักดิ์สิทธิ์ล่ะคะนั่นถือเป็นกรณียกเว้นรู้ไหมว่าทำไมครับทัพกุญแจศักดิ์สิทธิ์เป็นกองทหารศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกจัดตั้งจากการประชุมสภาฉุกเฉินของกลุ่มประเทศส่วนกลางวัตถุประสงค์ก็คือกำจัดปีศาจที่ชั่วร้ายและทำให้สงครามครั้งนี้ยุติในช่วง15ปีที่ผ่านมามีปฏิบัติการ2ครั้งและทำลายเมืองใหญ่ที่สำคัญของปีศาจได้2แห่งแต่ถึงแม้จะได้รับพรจากพระเจ้าก็ยังตีเมืองหลวงของจอมมารไม่สำเร็จดีมากเหตุที่ต้องมีกองทัพนอกประเทศประการแรกคือความตั้งใจที่อยากยุติสงครามและอีกประการคือการสนับสนุนเศรษฐกิจหากปราศจากสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดทั้งสังคมและสงครามเพราะมนุษย์นั้นหากไม่มีกินก็ต้องอดตายจากความอดอยากไม่นะท่านอาจารย์เราทำสงครามด้วยการดีดลูกคิดไม่ได้หรอกนะครับแน่ใจงั้นเหรอแน่สิความหิวโหยเป็นแค่ข้ออ้างของพวกจิตใจอ่อนแอว่าไงดีล่ะชาวเมืองที่มีเจ้าเมืองคอยดูแลน่ะไม่มีการอดตายหรอกนะครับคุณยังไม่เคยอดอยากสินะไงเหนื่อยหน่อยนะ
ทำไมเราถึงเสนอว่าจะให้การศึกษาพวกนั้นนะไม่นึกเลยว่าการเล่นกับพวกมนุษย์เด็กๆมันจะเหนื่อยได้ขนาดเนี้ยพวกเขาเหมือนกับสัตว์เลยก็ว่าได้ไม่รู้จักแยกแยะถูกผิดและเจรจาเสกให้เป็นกบไปเลยดีไหมไม่น่าเด็ดขาดงั้นเหรอต่อไปก็ต้องไปสอนหัวหน้าหมู่บ้านสินะถ้าจะไปด้วยหนาวจังเลยเพราะว่าฝนตกแล้วนะแล้วหนาวจังผู้กล้าเอ๋โอ้บอกว่าหนาวไงไม่ได้เหรอเอ้าเป็นไงก็ไม่เลวนะปากดีจังฮะ ดีจริงที่เราได้ผู้กล้ามาครอบครองเราทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าพูดถึงอำนาจบารมีแล้วก็น่าเศร้านะเพราะเรารับลูกศิษย์ที่เป็นขุนนางจึงมีคนนับถือพวกชาวนาจึงยอมให้ความร่วมมือทำตามแผนของเราการทดลองถึงเริ่มไปได้แล้วระดับหนึ่งไม่รู้อีกกี่ปีถึงจะเห็นผลนะปีหน้าก็คงเห็นผลแล้วล่ะเพราะว่าเรามีอาวุธลับอยู่อาวุธลับเหรอมันคืออะไรเนอะถอยกัน